ถ้าต้องตาบอดอีก180วันภาพสุดท้ายที่อยากเห็นคือภาพอะไรก็คงเป็นครอบครัวโหถ้า180วันภาพสุดท้ายที่อยากเห็นน่าจะเป็นครอบครัวผมถ้า180วันภาพสุดท้ายอยากจะเห็นก็คงครอบครัวแหละภาพสุดท้ายที่อยากเห็นคือพ่อแม่แล้วก็หมาอะไรเงี้ยพ่อแม่ครอบครัวแล้วก็หมาถ้ากำลังจะตาบอดใน180วันภาพสุดท้ายที่อยากจะเห็นการที่เราได้เห็นคนที่รักเราอะอยู่ข้างๆเราถ้าภาพสุดท้ายที่น้องฟิล์มอยากเห็นก็คงจะเป็นหน้าพ่อกับแม่หน้าพ่อกับแม่หน้าคนในครอบครัวภาพสุดท้ายถ้าเป็นซีในชีวิตภาพครอบครัวครับพี่ที่บ้านที่บ้านครับสีเงี้ยจะดำปล่อยแล้วก็ต้องนะมันเกิดจากที่วันนึงเรานั่งดูคลิปที่เป็นคนตาบอดที่เขายังสามารถออกไปทำกิจกรรมไปเที่ยวไปวิ่งคือเวลาเขาจะไปทำอะไรมันต้องมีพาร์ทเนอร์ที่เหมือนเป็นคนที่พาเขาออกไปด้วยเราก็เลยสนใจความสัมพันธ์นี้ครับจากวันนั้นก็เลยมองหานิยายที่มันมีตัวละครที่เป็นคนตาบอดนะครับแต่ว่าใช้เวลาหานานมากคือหาเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ามันน้อยมากมันแทบจะไม่มีเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยคุยกับทีมบทถ้าอย่างนั้นเรามาทำเรื่องนี้กันเองเลยดีไหมก็คือเป็นเรื่องLast Twilight ภาพนายไม่เคยลืมนี้ขึ้นมาครับผมพอเราพัฒนาได้เรื่องนี้ใช่ไหมครับสเต็ปต่อไปก็คือก็พยายามมองหาว่าใครจะเหมาะสมกับบทเดย์กับหมอกนี้นะครับแล้วก็มองจากน้องๆในจิม MTV พอจะมารับบทนี้ได้ก็เลยมาลงตัวที่จิมมี่กับสีครับมันเป็นไงเหรอภาพที่คุณเห็นอะถ่ายใกล้ๆเนี่ยก็พอเห็นลางๆอะใกล้แค่ไหนคืบหนึ่งอะอะไรอะไม่อยากรู้เหรอว่าหน้าผมเป็นไงสวัสดีครับซีทวินัยนะครับรับบทเป็นเดย์ซึ่งเป็นนักแบดทีมชาตินะครับที่กำลังจะรุ่งโรจน์แต่ว่าเกิดอุบัติเหตุดันตาบอดคาแรคเตอร์หรือว่านิสัยของเดย์เนี่ยมีความคือตอนแรกเขามีความมุ่งมั่นตอนที่ยังไม่ได้ตาบอดนะแล้วพอประสบอุบัติเหตุเนี่ยเขานิสัยเขาเปลี่ยนไปเขามองโลกเปลี่ยนไปและเก็บตัวมากขึ้นแล้วก็มีความดื้อเยอะกว่าเดิมสวัสดีครับจิมมี่จิตพลนะครับรับบทเป็นหมอกหมอกเนี่ยเขาก็อย่างแรกเลยเป็นคนทรงอย่างแบดนะครับอายุประมาณ25ปีเป็นเด็กช่างคนหนึ่งที่เรียนหนังสืออยู่แต่ว่าเกเรนะครับแล้วก็เรียนไม่จบสุดท้ายก็ต้องไปติดคุกเพราะว่าทะเลาะกับคู่อรินะครับคือที่เป็นจิมมี่กับซีเนี่ยเพราะว่าจิมมี่เคยร่วมงานกับเรามาก่อนแล้วในแค่เพื่อนกับเพื่อนเนาะส่วนซีอ่ะเราเห็นน้องตั้งแต่เล่น555แล้วก็มาเห็นในไวเวอร์ซ่าแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย2คนนี้มันดูมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกับคาแรคเตอร์ที่เรากำลังพัฒนาอยู่ครับก็เลยลองเรียกน้อง2คนมาคุยกันแล้วก็เฮ้ยเห็นความเป็นไปได้ว่ะที่จะพาจิมมี่ไปเจอคาแรคเตอร์แบบหมอกแล้วก็ส่วนเดย์กับคาแรคเตอร์ของซีอ่ะเรารู้สึกว่าซีมีสายตาหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวเดย์กับบทที่จะต้องเป็นคนตาบอดเนี้ยมีความน่าสนใจก็เลยลองพูดคุยแล้วก็ลองแคสติ้งกันดูครับแล้วก็เลยออกมาเป็นจิมมี่กับซีครับเฮ้ยเดี๋ยวดิอยู่สัมภาษณ์ต่ออีกสักหน่อยเนี่ยคงไม่ตายใช่ไหมปากล่อตีแบบนี้ได้ใช้เงินหาหมออีกเยอะไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วแม่คนนี้แหละวันแรกที่รู้ว่าตัวเองต้องได้มารับบทหมอกเนี่ยคือรู้เลยว่าได้งานหินแน่นอนมันสะอาดไปเลยอ่ะมันคล้ายกันเลยตาเปล่ามันแบบก็ดูแบบดูไม่เป็นหมอผิวหนังแล้วอ่ะพอได้อยู่แต่ว่าพอในกล้องมันก็ฟุ้งพอจิมมี่มีความเป็นหมอแล้วเป็นหมอผิวหนังการทำลุคภายนอกอ่ะจากหมอที่แบบโหเดินมาก็เปล่งประกายออร่ามีหลอดไฟในตัวอะไรอย่างเงี้ยกลับมาเป็นคนที่แบบสกปรกหน่อยอ่ะเป็นคนที่เนื้อตัวต้องมอมแมมคือต้องเป็นคนที่มีเหงื่อตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยความยากที่สุดคือการกดให้หมอจริ รงลงมาแต่จริงไม่ต้องกลัวนะมันจะไม่หลอกแค่ช่วงไม่สนใจอยู่แล้วทำไงก็ได้เอาผมลงหน่อย เปลี่ยนแปลงตัวเองครับคือบอกเลยว่าเรื่องนี้ต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะมากๆเลยอย่างแรกเลยคือเรื่องผิวคือปกติเนี่ยผมจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองเยอะมากๆนะครับแต่ว่าพอมาเล่นเรื่องนี้เนี่ยครีมกันแดดคือไม่แตะทรีทเมนต์หน้าคือไม่ทำครีมทาบ้างไม่ทาบ้างให้มันรู้สึกว่าผิวเราได้ดรอปลงไปได้ช่วยพ่วงกับบ้างนะครับในเรื่องภาพนี่ผมเปลี่ยนครีมกันแดดให้พี่ออฟเลยนะปกติใช้ครีมกันแดดที่มันจะมีแบบขาวไปยืนตากแดดนอกจากมันไม่แต่งหน้าแค่ไม่แต่งหน้าไม่ต้องแบบไม่ต้องล้างหน้ามามันก็ยังไม่พอ
พราะว่ามันยังเป็นคนสะอาดอยู่อะรู้สึกอยู่ใกล้ๆมันเป็นคนตัวหอมตลอดเวลาคือต้องทำให้จิมเป็นคนที่แบบเปื้อนฝุ่นน่ะต้องทำให้ชีวิตเปื้อนฝุ่นตลอดเวลาบางทีต้องแบบจิมนอนกลิ้งไปกับพื้นเลยทำให้ตัวเคลอะๆมาหน่อยโจทย์แรกคือจิมลองไปไม่ต้องรักษาสุขภาพสิลองไม่ต้องโกนหนวดมาขอดูหน่อยอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นหนวดที่แบบมันดูไม่ค่อยสมบูรณ์ดีอะมันก็ดูหนวดแมวเราเรียกหนวดแมวเอาตัวไปคุกฝุ่นข้างหน้าทีนึงไม่แล้วคือทุกคนในกองอะมีหนวดแบบที่ผมอยากได้ยอดก็หนวดนี้ทุกอย่างก็หนวดแบบหนวดเท่ๆทุกคนเลยมึงไปเลเซอร์มาปะไม่เคยทำไมคนไม่มีหนวดอยู่แล้วปวดรักแร้ไม่ค่อยมีเลยอะไรสำหรับตัวละครหมอกสิ่งที่ผมจะต้องเจอนะครับก็คือ1คือหัดสูบบุหรี่ครับต้องไม่หัดสูบบุหรี่ซึ่งผมก็ทำกันบ้านโดยการที่ผมก็ชอบลีโอนาร์โดแล้วก็ไปดูแจ็คในเรื่องไททานิคสูบบุหรี่มาผมชอบมากแล้วผมก็ไปลองทำแต่ว่าทำได้ไม่เหมือนเขาสุดท้ายก็ต้องโดนทีมงานโดนพี่อู๋พี่อ๊อฟแล้วก็ทีมตากล้องสอนผมสูบบุหรี่ครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเราว่าขอเป็นมืออย่างนี้ดีกว่ามืออย่างนี้ดูเซียนกว่าลองปลายนิ้วกลางออกมาอีกนิดผมว่าผมก็ก๊อปปี้ได้แล้วนะมันคือข้อไม้ข้อมือต่างๆของมือที่มันเป็นตรงให้จับมีดผ่าตัดดีกว่าง่ายมากครับจับเข็มโบท็อกดีกว่าง่ายมากครับง่ายสุดอีกเรื่องนึงที่หนักมากๆสำหรับหมอกแล้วก็หนักสำหรับทีมงานด้วยคือเรื่องรอยสักคือมันต้องทำรอยสักที่แขนข้างขวาไงครับเห็นว่ารอยสักเนี่ยมันเล็กนิดเดียวนะครับแต่ผมบอกเลยว่าที่จริงทำยากมากเพราะว่ามันเป็นรอยสักที่ต้องการความสมมาตรมันแบบคือแขนคนเรามันไม่ได้เฟินตรงกระบอกที่แบบแปะแล้วมันจะกลมอ่ะคือมันจะต้องแบบแปะแล้วบางทีแบบแขนผมมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันต้องเหลื่อมขึ้นเหลื่อมลงอะไรเงี้ยบางทีหลุดบ้างอะไรบ้างซึ่งครั้งแรกผมจำได้เลยว่าตอนไปทำรอยสักเนี่ยต้องมียกซีนด้วยเพราะว่ารอยสักผมมันเป็นปัญหาอีกเรื่องนึงนะครับคือเรื่องตุ้มหูเลยตุ้มหูนี่ก็เป็นอุปสรรคของผมเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคือผมไม่ได้เจาะหูอยู่แล้วผมก็ต้องใส่แม่เหล็กซึ่งบางทีแม่เหล็กมันก็ไม่พอคือผมเป็นคนแบบใบหูข้างล่างมันหนาบางทีแม่เหล็กมันดูดไม่ได้ก็ต้องให้ช่างแต่งหน้าเอาแบบกาวทาเล็บมาแปะให้มันแบบให้มันอยู่อะไรเงี้ยซึ่งบางทีก็เป็นอุปสรรคในการเล่นเหมือนกันเดี๋ยวเล่นไปเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวเล่นไปเดี๋ยวแบบไม่หลุดแต่ห้อยมันก็เป็นอุปสรรคอย่างนึงแต่ว่าก็สนุกดีครับบางทีมันเอาแกไม่ลงนะด้วยออร่าแกด้วยความขาวอะไรคือทั้งรอยสักหรือจะทำตัวเป็นเด็กช่างแบบคือมันเอาลงยากอ่ะหรือว่าเอาอะไรมาปะผมเห็นแบบมันดูมาแบบโอ้แบบปะแบบดำๆอะไรแบบเอาไม่ลงนะเอาไม่ลงจริงๆนะคือด้วยออร่าของเขาแต่ว่าด้วยการแสดงของเขาอ่ะมันสามารถที่จะคลิกได้ด้วยอารมณ์และการแสดงที่ผมรู้สึกว่าเวลาแสดงกับแกมันให้ความรู้สึกว่าเด็กคนนี้มันคือเด็กช่างจริงๆเป็นเด็กที่ห้าวๆแบบไม่ค่อยสนใครจริงๆมันเลยทำให้ผมแบบเวลาแสดงแล้วผมเชื่อมากความยากหรอของตัวละครนี้ผมว่าน่าจะเป็นความดื้อด้านดื้อแล้วก็ยอมรับคนยากซึ่งถามว่าไกลตัวไหมก็ไม่ได้ไกลแต่ว่าเราไม่เคยไปแตะจุดนั้นบ่อยครั้งมันเลยเป็นสิ่งที่ท้าทายผมพอสมควรผีมือคุณใช่ปะอ๋อผมเคลียร์ให้คุณเองอะทีหลังอะห้ามเข้าของผมอีกออกไปจากห้องฝกออกไปความยากของการรับบทหมอกทุกอย่างเลยครับผมจำได้ว่าต้องได้ถ่ายเทเลอร์เลยซีแรกที่ผมถ่ายเลยคือแค่เดินเข้าบ้านแค่ผมเดินผมยังโดนสั่งคัดเลยที่จริงที่นี่ที่นี่ที่บ้านทำความสะอาดไปถึงเมื่อกี้เร็วไปมันผ่านเลยเดี๋ยวจะพี่จะแทนสายตาให้แต่จริงกล้องมันจะแค่รับแค่แบบแล้วก็มองเขาทีแล้วอยู่คนดังของวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแถวๆนั้นน่ะนึกออกป่ะมันไม่ใช่เป็นการเดินแบบจิมมี่แต่มันต้องเป็นเดินแบบหมอกผมว่าเวิร์คช็อปกันไปเยอะมากซึ่งไปเวิร์คช็อปกับพี่ท็อฟฟี่ซึ่งเป็นคนตาบอดจริงๆเราได้เห็นแบบวิธีการของเขาในการไปในแต่ละพื้นที่ที่เขาแบบไม่เคยชินซึ่งเขาก็ได้อธิบายหลายๆอย่างเวลาที่เราสำรวจห้องคือเขาจะใช้เสียงในการเอ็กโคเพื่อดูว่ารอบห้องเนี่ยมันประมาณไหนเขาก็จะกะระยะห้องได้ว่าอ๋อเราสามารถไปได้ถึงเท่านี้หรือว่ายังไงอีกอย่างนึงคือส่วนใหญ่อุบัติเหตุจะไม่ค่อยเกิดข้างนอกแต่จะเกิดในบ้านพอเขาอยู่ในบ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยระวังตัวเขาก็จะ feel free เพราะว่ามันคือบ้านของเขาเวลาเราเดินเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะดูในหนังคือเขาก็จะเอามือควานอะไรก่อนแต่ว่าพี่ท็อฟฟี่บอกว่าเขาจะใช้ข้อศอกในการควานหาก่อน
ข้อศอกเนี่ยเป็นอวัยวะที่แข็งที่สุดแล้วเขาไม่เจ็บมากซึ่งถ้าเราใช้มือเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราไปปะมือตรงไหนบ้างหรืออะไรบ้างการตาบอดแล้วจะต้องแสดงด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่าที่ยากที่สุดคือทำยังไงก็ได้ให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาตาบอดจริงๆและการแสดงด้วยเพราะผมรู้สึกว่าการแสดงโดยที่เราไลฟ์โฟกัสเนี่ยมันค่อนข้างยากพอสมควรถ้าเรามองตากันเนี่ยเราก็อาจจะแบบสื่อสารกันได้แต่อันนี้มันไม่ได้มองตาแต่ใช้เสียงในการฟังเขาว่าเฮ้ยตอนนี้เขารู้สึกยังไงมันแบบโอ้มันสับสนไปหมดเลยช่วงแรกๆก็งมอยู่พอสมควรจนพี่ออแบบตบเข้ามาจนเราแบบอ๋อเก็ทละเวลาการสื่อสารว่าเราต้องทำยังไงความยากของคู่นี้เหรอครับสองคนนี้เขามีความตั้งใจแบบสูงเกินเพดานของนักเรียนเรียนดีด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งดีนะแต่พอมันแบบถึงหน้ากองอ่ะมันต้องปรับและลดลงมาให้มันยังพอจะเจอเสน่ห์อะไรบางอย่างในความเป็นตัวละครความเป็นจิมมี่บางอย่างที่เขาคิดแบบโหเป็นระเบียบแบบแผนกับซีซึ่งเป็นคนที่แบบโหโคตรติดก็อันนั้นก็ปล่อยตามอารมณ์อะไรเงี้ยมันก็เลยต้องมาปรับและจูนกันเพื่อให้มันมาเจอเคมีที่มันลงตัวกับความเป็นตัวละครของเดย์กับหมอกอะไรอย่างเงี้ยครับเดย์ไม่เห็นหรอกว่าสภาพเขาเป็นยังไงเดย์เห็นแค่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นคนเดียวที่ไม่สงสารเดย์ไม่ได้ทำให้เดย์รู้สึกว่าเดย์เป็นคนพิการตอนนั้นฐานะแฟนเก่าอุ่ยฉาน้องเดย์อิจฉาที่เขาทำให้มึงยิ้มได้ไงมึงต้องถามตัวเองสิว่ามึงคิดยังไงกับพี่เขาสวัสดีครับมาพ่อคินนะครับแล้วเบิร์ดเป็นไนครับแล้วมึงคิดว่าแม่งงานนักหรอฮะที่กูดูแลมึงเนี่ยเหม็นขี้หน้ามันก่อนเหม็นขี้หน้ามันตอนแรกเหม็นขี้หน้าเพราะเป็นนักแบดเหมือนกันแล้วมาร์กมันก็เก่งไงแล้วเราเคยเจอแบบพวกนักแบดอยู่ด้วยกันมันเขาจะขิงกันอ่ะเขาจะเอิดอ่ะมีความเอิดนิดนึงอ่ะก็แบบเราก็แบบเห็นเขาก็แต่ว่าพอเจอครั้งแรกเขาน่ารักนะตอนแรกคิดว่าไอซีเนี่ยมันเป็นคนแบบเงียบๆไม่ค่อยพูดอะไรอย่างงี้แต่พอร่วมงานจริงๆมันเป็นคนพูดเยอะนะแล้วพูดเก่งด้วยแล้วก็กวนพอสมควรเลยไม่ใช่คนดีอ่ะเอาง่ายๆมาที่ว่าเร็วก็แพ้ลาเพราะผมจะลาไปก่อนครับเพราะลาไปก่อนไม่ผมจะลาเพราะลาไปก่อนเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับปิดมา5 4 3 2ปึ๊บมาที่ว่าเร็วแล้วอ่ะก็ยังสู้ลาไม่ได้เพราะอะไรวะทําไมวะลาไปก่อนครับจังหวะมึงพูดแปลกเลยโอ้ยมาร์คมึงขายขำกูเลยมาร์คก็จะเป็นคนที่เฮฮาปาร์ตี้ก็พูดเก่งนะครับแล้วก็ acting ดีมากครับนายเขาไม่เนี่ยมึงเป็นเจ้าของร้านเนี่ยทำไมเจ้าของร้านเมาไม่ได้ไงพี่ผมกับมันคนละบักเก็ตอันนี้เมาจากตัวตนจริงๆเลยป่ะพี่ดูแก้มผมดิพูดกับบอกว่าเอ้ยไม่ต้องเมามากนะเมาเบาๆพี่ดูสีแดงที่หน้าผมเลยพี่เมาเบาๆกับมาร์กอะมันไม่ค่อยยากแต่เรากับอู๋ที่เป็นผู้ช่วยเวลาดูในจอเสร็จปุ๊บก็มักจะเมื่อไหร่มันจะตลกวะคือแบบพอเราทุกคนนึกถึงมาร์กพาชินอะทุกคนจะมีรอยยิ้มก่อนแล้วเวลานึกถึงมาร์กใช่ป่ะพอเราดูเราก็ทำไมซีนนี้มันซีเรียสแต่มันมีมาร์กอยู่ทำไมมันถึงไม่ยิ้มวะแล้วเราก็หันมาเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ได้เล่นเป็นมาร์กที่เรารู้จักเนาะคาแรคด้วยคาแรคเตอร์มันต้องเป็นพี่ชายที่ขรึมอะไรอย่างเงี้ยการต้องกดมาร์กให้มันนิ่งลงแล้วพอนิ่งลงก็เป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นตาเองอีกว่าทำไมมาร์กมันเงียบจังวะอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาคัสเสร็จแล้วก็จะมันหมายถึงด้วยเรื่องที่มันเครียดมากๆพอออกจากกล้องมาก็เล่นตลกเนี่ยมีพี่อู๋มีพี่ออฟอย่างเงี้ยก็นั่งเล่นตลกกันอยู่หลังกล้องจะได้เอาท่าไหนแล้วก็เฮ้ยมึงอะไรเป็นโพสพี่แบ๊วไปขอแบบจริงจังขึ้นอีกนิดนึงเฮ้ยมึงไลโคปีนขึ้นหน้าอยู่แก้เลยเกาหลีแม่ออยเขาตบเหมือนเกียดอ่ะน้องเต๋อคนอื่นมากมันดังว่าไงไม่เต้นหรอวะอันนี้ไม่เต้นเลยวะยังไงล่ะเฮ้ยตลกขึ้นเยอะให้กูเล่นตายไปเลยบ้างไม่เกี่ยวหลายซีนที่ตลกที่ซีพูดผิดหรือแบบพยายามกั้นขำเพราะว่ามันดราม่าไงแล้วพอแบบเราพยายามกั้นขำมันยิ่งตลกก็จะทำให้บรรยากาศกองมันยิ่งสนุกขึ้นอีกพี่ชื่อพอใจนะเป็นเพื่อนพี่หมอกคืออยู่นี่ชอบดีอ่ะประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้ำตาลทิพย์นารีนะคะรับบทเป็นพอใจค่ะมีเงาชิบหายเออใช่ป่ะมึงกูหมายถึงมึงนั่นแหละถ้าถามความสนิทอะน้ำตาลกับมาร์กจะชอบแกล้งซีเพ
พราะแบบซีมันน่าแกล้งแล้วแบบเวลาแกล้งอะไรมันเชื่อนึกออกไหมไปแกล้งหมอมรู้ทันก็แบบชอบแกล้งซีเนี่ยบรรยากาศกองมันก็เลยแบบสนุกดีหนูถามว่าให้เลือกว่าจะอยู่ข้างไหนฉันบอกไม่เลือกให้เลือกครั้งสุดท้ายเอ้ยอันนี้กูจะไม่โกรธไม่เกลียดไม่เสียใจถ้ามึงจะเลือกฝั่งนู้นก็มึงรอดแต่ถ้ากูตายคนเดียวกูโอเคก็เลือกทั้งคู่นั่นแหละก็เลือกคู่ไอ้ซีมึงไปอยู่ในนิยายปะโอเคงั้นมึงอยู่ทั้งคู่แต่กูมึงจะอยู่กับกูกูจะไปอยู่กับมันเหมือนมาร์คพาคินคนที่สองมาร์คพาคินร่างผู้หญิงนะครับซีมึงเลือกมึงเลือกว่ามึงเลือกไม่เลือกใครอยู่มึงอยู่ยากไปความยากของน้ำตาลต้องทำให้น้ำตาลไม่ตลกครับเพราะว่าทุกคนก็รู้เนาะน้ำตาลกับมาร์คมันเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์สนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอเข้ามาปุ๊บก็มักจะแบบอยากจะเอนเตอร์เทนทุกคนอยากทำให้กองสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยก็แบบตาลไม่ต้องตลกลูกนะเราไม่ต้องตลกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยกับนักแสดงคนอื่นที่ผมรู้สึกประทับใจก็หลายคนนะอย่างไอ้มาร์คพาคินอย่างพี่น้ำตาลอย่างพี่เฮียเจมผมรู้สึกว่าทั้ง3คนเนี่ยเขาทำงานแบบ perfectionist อะอย่างน้องโอมด้วยน้องโอมเป็นเด็กฝึกใหม่ซึ่งเขาก็ทำได้ดีเลยนะกูเป็นพาร์ทเนอร์มึงนะเว้ยกูก็ไม่ได้อยากจะคู่ใครหรอกทำไมใช่มึงอะสวัสดีครับผมโอมธีภากรนะครับรับบทเป็นออกัสครับผมคาแรคเตอร์ออกัสนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองสูงบางทีอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างไม่แคร์คนอื่นสักนิดนึงคาแรคเตอร์ของออกัสอ่ะมันไม่ใช่คาแรคเตอร์เพื่อนทั่วๆไปมันเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความซับซ้อนทางอารมณ์มากเป็นอันดับต้นๆตัวนึงในเรื่องเลยด้วยซ้ำการที่นักแสดงคนนึงที่ใหม่มากๆต้องมารับบทนี้คือมันต้องอาศัยความละเอียดอ่อนทางอารมณ์เยอะมากซึ่งน้องตั้งใจมากๆซึ่งมันก็เลยทำให้แบบน้องยังเอาเราก็เลยสู้ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ออกัสที่เราค่อนข้างชอบนะเอาพูดถึงพี่จิมมี่พี่ซีก่อนก็รู้สึกประทับใจที่เขาแบบเขาเป็นห่วงกันตลอดแบบพี่ซีพูดต่อแบบเฮียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยให้กินข้าวเหมือนกองเนี้ยเวลาเข้าไปอยู่อ่ะรู้สึกเลยว่าแบบมันให้ฟีลแบบครอบครัวแต่ก็ไม่ต้องมันจะคิดว่าตัวเองเป็นคนร้ายนะนึกออกป่ะเดี๋ยวมึงก็เล่นเป็นตัวร้ายอีกไม่ต้องแค่แบบเป็นไรก่อนอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะมันคืออินเนอร์นะอะไรเงี้ยเป็นไรก่อนโอ้ยแดกเสร็จส่งให้กูเลยเฮ้ยได้ครับพี่เอาอะไรไหมครับกูรบกวนเอาเราผลประจอบเลยเขียนบ่อยเอาการ์ดตายดีกว่าน้องโอมครับก็น้องเก่งมากครับแสดงเรื่องที่2แต่ว่าทำได้ขนาดนี้แล้วก็เป็นตัวละครออกัสที่เป็นคาแรคเตอร์ที่ผมว่ายากมากๆเป็นตัวหนึ่งน้องก็ทำออกมาได้ดีครับพร้อมแล้วมาหมอกจริงของบ้านนี่นะต่อยกันแน่ซีนต่อไปต่อยกันแน่หันมองสวัสดีค่ะฟิล์มรัชานันท์ค่ะรับบทเป็นจีค่ะมึงต้องถามตัวเองสิว่ามึงคิดยังไงกับพี่เขาบรรยากาศในการทำงานกองนี้นะคะก็สนุกดีนะเพราะว่าส่วนใหญ่ของฟิล์มจะเจอโอมเจอพี่หมอจิมแล้วก็พี่ซีโอ้ยจิมโอ้ถ้าให้เมาเยอะเลยนะแกเปลี่ยนไปเยอะอ่ะคือจากที่เป็นแบบเป็นเฮียเนาะสักพักแกก็แบบโดนพี่ออฟแบบแกล้งนู่นบ้างหยอกกันไปหยอกกันมาจนเฮียจิมเขาแบบกลายเป็นแบบเด็ก3ขวบอ่ะเด็กตัวเล็กแล้วก็แบบเดินไปจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กแล้วชอบไปกินขนมหน้ามอนิเตอร์นั่นแหละที่ผมเห็นแล้วก็มีความเป็นเด็กน้อยมากขึ้นเนี่ยเฮียได้ก่อนเลยนะจะไล่ลงบันไดก่อนเล่นอะไรอย่างการที่ผมเป็นเด็กเนี่ยก็เพราะว่าซีนั่นแหละคือซีในกองเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ขี้อ้อนแล้วก็เป็นคนที่ติดสกินชิปมากๆนะครับแล้วเราเห็นมองไปต่อยมาทำมาถอดในชาติกินโง่กินโง่เป็นไรไหมศัพท์ของเขาที่เขาชอบพูดคือการที่คนน้วยเนี่ยมันก็จะทำให้ผมแบบน้วยไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วเวลาผมน้วยเนี่ยผมก็จะดูเด็กลงไปในสายตาของทุกคนเลยไงอีกอย่างนึงคือซีเป็นคนที่นอนได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าเวลาไหนก็ตามไม่ว่าจะเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยหรือไม่ว่าเราจะเบรกแค่ไม่กี่นาทีคือซีสามารถหลับได้ทุกเวลาถือว่าเป็นคนมีบุญนะครับน้อง
ไรอ่ะพักสายตาเขาอะไรคือเขาสวิตตุ๊บอย่างเงี้ยเขาได้ปั๊บอย่างเงี้ยงานมาเกินสองปีโอ้งานมีบุญนะมีบุญการละครั้งหนึ่งงานมาแล้วมียังมีเด็กน้อยชื่อไม่ต้องหลับค่ะมึงหลับจะมึงหลับจริงมีเป็นเด็กมึงกินข้าววายอิ่มด้วยเราจะไปคีนหน้านะครับหายไหมฉากที่ถ่ายทำยากมากๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูกันก็คือฉากที่ตัวละครไปตามหา Last Twilight คือตามไปดูแสงสุดท้ายเนาะบรรยากาศทุกอย่างมันก็ค่อนข้างเป็นใจคือด้วยสภาพอากาศสงขลาเนาะร้อนฝนแล้วก็แดดอยู่ภายในแบบ1วันคือเราสามารถจะเจอได้ทุกฤดูเลยอะไรอย่างเงี้ยครับยากพอสมควรแล้วก็มันเป็นซีนอารมณ์ต่างๆเยอะด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องวางแผนการเตรียมงานในการเดินทางไปถ่ายทํานั้นเป็นอย่างดีเพราะว่ามันพลาดไม่ได้อ่ะบรรยากาศเป็นไงฮะหนาวจัดทีนี้ก็คือเดี๋ยวน้องสองคนเดินขึ้นไปบนนี้เลยเฮ้ยอยากพูดอะไรก็พูดเอาโกโก้มาให้มันติดหน้าไปตัวนึงเดี๋ยวกล้องตั้งเราจะไปเดินย้อนเอ้ตรงเมื่อกี้มานิดนึงไม่เดินย้อนทำไมสองคนไม่ได้พูดเล่นใช่ใช่พูดจริงค่ะเพื่อมาเบสแล้วเดี๋ยวไปเดินเนี่ยโค้งเพื่อให้เห็นร่องเขาตรงนี้มานิดนึงใช่ดูหน้ากำลังนึกอยู่พอได้ออกกองเนี่ยสิ่งที่ผมประทับใจก็คือเหมือนเดิมเลยคือกองพี่อ๊อฟเนี่ยไม่เปลี่ยนไปเลยครับตั้งแต่ผมอยู่แค่เพื่อนอะไรเงี้ยคือกองเขามีความเป็นกันเองสนุกสนานแล้วก็พุ่มกับผู้ช่วยหรือว่าทุกคนรวมถึงพี่สวัสดิ์รวมถึงพี่ช่างไฟช่างหน้าช่างผมตากล้องอะไรเงี้ยคือทุกคนสามารถพูดคุยกันได้ทำมันเลยทำให้งานดูแบบไหลลื่นไปได้ดีพี่อ๊อฟมักจะขอคำแนะนำจากพี่ผู้ช่วยอะไรเงี้ยบางทีก็พี่ผู้ช่วยพี่อู๋พี่จูเนียอะไรเงี้ยครับมักจะให้คำแนะนำหลังพี่ออฟมาเสมอคือผมแค่รู้สึกว่าทีมนี้เป็นทีมที่แบบดีมากๆมีการแบ็กอัพกันมีการคอยเสริมกันมีการคอยช่วยเหลือกันตลอดอะไรเงี้ยครับรวมถึงตัวพวกผมเองนักแสดงกองนี้ไม่เคยปล่อยให้นักแสดงแบบรู้สึกท้อใจเลยอ่ะอย่างแรกเลยผมประทับใจทีมงานคือเขามีความเป็นโปรเฟสชันนอลสูงพอเราทำงานเป็นขั้นเป็นตอนมันสามารถระบุเวลาได้ว่าเฮ้ยวันนี้เราจะเอาเท่านี้นะเราจะถ่ายเท่านี้ซึ่งมันมีบางวันที่เราถ่ายเร็วจนเอ้ยเราเอาซีนพรุ่งนี้เอามาถ่ายได้มันก็เป็นไปตามเป้าแล้วแถมยังได้ถ่ายอีกมันเลยเป็นอะไรที่เอ้ยทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเร่งรีบมากและสามารถที่จะใช้การแสดงได้เต็มที่ผมว่าทุกๆคิวเลยนะที่เราเจอกันผมรู้สึกมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ที่จะออกไปกองทุกๆวันถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยแต่ผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้ว่ะเหนื่อยแต่เรามีความสุขไม่เป็นไรฉันก็แค่ต้องเข้าใจไม่เป็นไรเธอแม้ทุกอย่างที่ฝันไว้ด้วยกันไม่เป็นเหมือนที่ฝันฉันเข้าใจเอาไม่มีร่มอ่ะเราก็มีแต่เราไม่หยิบมาเขาซีนของใครประทับใจที่สุดซีทวินันอยู่แล้วครับเอาจริงผมประทับใจน้องซีนเขาทำให้ผมเชื่อว่าเขาตาบอดจริงๆผมยิ่งเชื่อว่าผมจะต้องดูแลเขาให้ดีๆถ้าเขาไม่ทำให้ผมเชื่อว่าเขาตาบอดความเชื่อที่ผมจะต้องดูแลเขามันอาจจะต้องลดลงผมรู้สึกว่าเวลาเข้าซีนกันเนี่ยผมสามารถเล่นได้แบบเต็มที่มันสามารถรับส่งกันได้ดีผมรู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้เฮียจิมมาเป็นคู่ของผมเพราะเรามีแนวคิดเหมือนกันการทำงานค่อนข้างคล้ายกันมากไลฟ์สไตล์ก็คือไปในเชิงเดียวกันเราเป็นคนที่ทำงานเต็มที่เขาก็เป็นคนที่ทำงานเต็มที่เพราะเขาไม่ปล่อยให้งานแบบหลุดออกไปไม่ดีเลยมันเลยแบบดีใจที่แบบโกของเราไม่เหมือนกันเพลงประกอบเรื่องนี้ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่รู้สึกอยากให้คนได้ลองฟังกันนะครับประตูวิเศษก็คือเป็นเพลงรักอีกเพลงที่ตอนพยายามจะหาเพลงหวานๆที่แทนความสัมพันธ์ของ2คนของเดย์กับหมอกันเนาะได้พูดคุยกับคุณแอมไปเรื่อยๆครับแล้วแวบนึงมีไอเดียขึ้นมาว่าการมีพี่หมอกอยู่ในชีวิตมันดีจังเนาะเพราะเขาสามารถ
พาเราออกจากโลกมืดๆของเราพาเราไปในที่ที่เราไม่เคยไปเหมือนเขาเป็นประตูวิเศษที่แบบสามารถเปิดแล้วพาเราไปสู่โลกใหม่พาเราไปสู่ที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยอยากทำเพลงที่คอนเซปต์ประมาณประตูวิเศษคุณแอมแบบก็ทำเพลงประตูวิเศษเลยสิคะคุณออฟอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเพลงประตูวิเศษเพลงนี้ครับเธอเหมือนประตูวิเศษพาฉันไปพบเจอโลกใหม่ที่ไม่เห็นก็ด้วยเห็นด้วยใจจากมือเธอชัดในใจเพราะเธอ Last Twilight ภาพนายไม่เคยลืมนะครับก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเองแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่เพราะอยากจะให้ทุกคนดูแล้วก็มีความสุขแล้วก็ยังมองเห็นแสงสว่างในชีวิตซึ่งเหมือนกับเดย์ที่เขายังอยู่ด้วยความหวังก็อยากจะให้ทุกคนที่ดูเรื่องนี้ดูแล้วก็ยังมีความหวังไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตามคือถ้าเรายังมีหวังเรายังมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ผมเชื่อว่าทุกชีวิตก็จะมีแสงสว่างของตัวเองอยากให้ทุกคนดูแล้วมีความสุขแล้วก็ยังมีความหวังในการที่จะมีชีวิตที่ดีครับก็ฝากด้วยนะครับ Last Twilight ภาพนายไม่เคยลืมจะออนแอร์วันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับก็ทุกคนตั้งใจทำกันมากๆนะครับผมรอคอมเมนต์จากทุกคนอยู่นะครับเชื่อว่าทุกๆคนดูแล้วเนี่ยจะได้รับความสุขกลับไปนะครับแล้วก็ได้มีแรงไปทำอย่างอื่นต่อนะครับแล้วก็หวังว่าพวกเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนได้ดูเพราะว่ามันเป็นแนวคิดของคนดาบอดผมอยากให้ทุกคนเข้าใจมากๆว่าเวลาคนรอบข้างมองเราเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยมันรู้สึกยังไงอยากให้ทุกคนหลายคนเนี่ยมองคนดาบอดเป็นคนปกติคนหนึ่งเขาก็สามารถมีความรักได้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติอย่าเพิ่งปิดโอกาสอะไรหลายๆอย่างแค่ลองเปิดใจก่อนแล้วเราจะเจอสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเราพี่รู้ไหมผมเพิ่งจะเข้าใจเลยบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตามองเราก็มองเห็นมันได้ใช่บางอย่างมันก็ต้องใช้หัวใจครับเลยวันที่สามสุดท้ายจะหมดพี่จะไม่มีวันปล่อยมือเดย์พี่สัญญานี่แหละภาพสุดท้ายที่อยากเห็นฉันจะจำเธอในใจ